ในว้าเย้วันนี้น้องคิตตี้จะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูคะมาทำสบู่ค่ะสบู่เหรอคะวิธีการทำเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังสิเริ่มเทแล้วนะค่ะเทแล้วมันจ๋าแล้วก็อบอะไรคะละลายใส่ไมโครเวฟหรือเปล่าคะเจ๊โอเคสรุปก็คือต้องเอาฟิสลีนไปละลายใส่ไมโครเวฟไปก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมคะมีแม่พิมพ์นะคะทุกคนน้ำมันให้พี่น้ำหวานดูที่กล้องค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีผมทีนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีกรีซาลีนก้อนนะคะที่เขาให้มาตรงนี้พี่ก็หยิบใส่ถ้วยเลยค่ะทีนี้เราก็เตรียมกรีซาลีนแล้วเดี๋ยวเราจะเอากรีซาลีนไปเวฟให้เป็นน้ำเดี๋ยวเหลวร้อนๆกันค่ะเวฟได้เลยค่ะเวฟกันไปเลย I'm pleased as punch whether spiked or sparkling A few moments later ได้แล้วค่ะกรีซาลีนร้อนๆขั้นตอนนี้นะคะแนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ช่วยน้องด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเข้าไมโครเวฟเนี่ยมันจะร้อนมากเลยใช่ไหมคะเจ๊โอเคค่ะอันนี้เราเลือกเป็นผงคุณนะคะใส่ผงของคุณลงไปไม่ให้แม่แม่เด็ดด้วยโอเคคนลองคนดูก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้เจ๊ใส่ผงที่เป็นสีชมพูลงมาแล้วนะคะทุกคนสีสวยมากเดี๋ยวมองนี้เลยนะคะเราจะใส่ผงมังคุดเข้าไปด้วยเจ๊ใส่ผงมังคุดมันไม่ใส่ยังไม่ได้เปิดปิดฝาคันค่ะโอเคโอเคน้องพุ่งลงค่ะเอ็มทำแล้วเหรอคนเลยคนเลยเราจะเทใส่กันทีคนลงมาสิเจ๊คนลงมาดีดีเป็นกลิ่นแต่งกลิ่นอันนี้เหมือนน้ำผึ้งแต่ก็ต้องหยอดนิดเดียวเลยแล้วเอาไปเลยเทใส่อันนี้ก่อนก็ได้ลูกจะได้เทใส่แม่ผิวได้โอเคไหมสวยค่ะแกเนี่ยเป็น such a piece of cakeไม่ได้ค่ะยังต้องรอให้แข็งพัดก่อนใช่ไหมพัดต้องรอก่อนเจ๊ต้องรอไม่รอนานแค่ไหนคะ3ชั่วโมงครับหรอจริงเหรอจริงอ่ะไม่จริงแป๊บเดียวมาเขียนไว้แค่3ชั่วโมงฮะ A few moments later ก็เดินไปล้างมือแล้วก็มานั่งทานเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจว่ามือลูกน้อยของเรานะคะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคค่ะวันนี้ปางกับน้องคิตตี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคิตตี้บายค่ะเอาถ้วยมีหลายตัดใส่แววแววไม่อยากใส่ถ้วยอะค่ะทำไมคะไม่ชอบเลยค่ะบรรยากาศแค่ไหนค่ะงั้นทำให้หมดนะคะ